ได้มีกองประชุมปิ่นอ้อมเกี่ยวกับขบวนการสร้างยุทธศาสตร์ข้ามผ่านสำหรับการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาของประเทศลาวเพื่อเป็นการก้าวเกี่ยมเข้าร่วมกองประชุมตัวมนครั้งที่13โดยผ่านระบบทางไกลในตอนเช้าวันที่11พฤศจิกายน2021กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับห้องการผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดกองประชุมปิ่นอ้อมเกี่ยวกับขบวนการสร้างยุทธศาสตร์ข้ามผ่านสำหรับการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อก้าวเกี่ยมเข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนระดับสูงครั้งที่13โดยภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านโพไซไข่คำพิทูลของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านนางซาร่าเซเกเนสผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวซึ่งมีต่างหน้าจากภาครัฐบรรดากระทรวงและองค์การเทียบเท่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องบรรดาสถานทูตผู้ร่วมพัฒนาองค์การเครือข่ายสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลที่บ่สังกัดรัฐบาลองค์การจะตั้งทั้งสังคมและแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า100ชาวท่านในโอกาสก้าวเปิดกองประชุมท่านโพไซไข่คำพิทูลได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการสร้างยุทธศาสตร์ข้ามผ่านเพื่อก้าวเกี่ยมให้แก่การหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาซึ่งเป็นขบวนการสืบต่อจากภายหลังที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถผ่านการทบทวนรอบเปลี่ยน3ปีโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาองค์การสหประชาชาติในต้นปีที่ผ่านมาและถือว่าเป็นการผ่านการประเมินครั้งที่2ติดต่อกันหลังจากครั้งทำอิฐในปี2018ฉะนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้รับการเสนอให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาโดยมีระยะการก้าวเกี่ยมสำหรับการข้ามผ่าน5ปีจนฮอดปี2026แต่ถึงอย่างไรก็ตามย้อนการระบาดของพยาธิโควิด-19 ซึ่งได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อกับทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยิ่งเฮ็ดให้ประเทศเฮามีความบอบบางหลายขึ้นกว่าเก่าและอาจจะประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านในอนาคตต่อหน้าสภาพการดังกล่าวนี้ท่านหงรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนต้องสืบต่อก้าวเกี่ยมความพร้อมของแขนงการของตนโดยเฉพาะแขนงการที่ติดพันกับทั้ง3เงื่อนไขในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาซึ่งรวมถึงการลงทุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เคียงคู่กับเรียกงานฟื้นฟูจากผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19พร้อมเดียวกันนั้นท่านนางซาร่าเซเกเนสผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เน้นหนักถึงความสำคัญของกองประชุมโดฮาว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาซึ่งจะเป็นโอกาสในการก้าวเกี่ยมความพร้อมให้แก่บรรดาเงื่อนไขอันจำเป็นต่อการข้ามผ่านอย่างโรงเรียนพร้อมทั้งเป็นการระดมการช่วยเหลือสนับสนุนจากปงสาคณะญาติสากลในการก้าวออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาท่านนางซาร่าเซเกเนสยังได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้แม้มีความหมายความสำคัญซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจะช่วยให้รัฐบาลผู้สร้างนโยบายและคู่ร่วมพัฒนามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคาดหมายการเปลี่ยนแปลงสิ่งท้าทายและกระโอกาสต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการหลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนา